สวัสดีครับแม่ผัวน้อยครับพาเพื่อนมาเข้าป่าหาเห็ดนะครับวันนี้เรามาซ้ำเห็ดตับเต่าหรือเห็ดพึ่งทามนะครับก็วันนี้วันที่20นะครับธันวาคมต้องมาซ้ำมาดูผมก็เจอแล้วผมก็มาถ่ายเพื่อนดูนะครับเมื่อวานเราหมานมากเลยครับผมนี่เห็นปะเห็ดพวกนี้มันจะสีแปลกๆหน่อยผมว่าสีมันเป็นประมาณเนี้ยเนี่ยเห็นปะเห็นไหมก็เก็บเห็ดหน้าหนาวทั้งหนาวทั้งลมทั้งฝนนะก็มีเห็ดเกิดก็เกิดจริงๆก็เป็นธรรมดานะครับมีฝนก็เลยมีเห็ดให้กินมาครับมาเก็บเห็ดกันโอ้โหมันติดมีรากไม้นี่ดูสดๆเลยวะดอกมันเป็นเหลืองๆแค่นี้นะขึ้นยากลำบากแท้มาครับมาเก็บเห็ดด้วยกันครับผมโอ้เพื่อนดูสิทำไมมันช่างงามแท้ดูดองนี่ดิเห็นปะเห็นไหมดูนี่สดๆเลยอ่ะมาคนเดียวครับเอาซ้ำดูว่ามันจะหลงไหมมันจะขึ้นอีกไหมมันก็เกิดอีกนะแต่ดอกมันค่อยใหญ่ชุดนี้แต่ว่าเยอะก็เป็นเหตุที่ทำให้ทุกคนต้องตะลึงในความว่ามันเกิดขึ้นได้เช่นไรครับก็คำอธิบายเดิมๆก็ผมไม่รู้จะชี้แจงยังไงละก็เหตุผลมันตกนะมันก็เลยขึ้นแค่นั้นแหละแล้วเหตุที่นี่มันแปลกอยู่อย่างด้วยไม่ค่อยขึ้นแฉะด้วยขึ้นตอนแล้งโอเคประมาณนี้แล้วก็พอได้อยู่นะครับเพื่อนเห็นเปล่านี่ดูดอกดิเห็นปะนี่ดอกมันเหลืองๆมันไม่เหมือนครั้งก่อนๆเห็นไหมว่าเห็ดชุดนี้มันแปลกอย่างคือดอกมันจะเหลืองๆเนี่ยสีมันจะเหลืองออกเหลืองๆทุกทีมันจะค้ำๆมากกว่านี้นี่มันจะออกเหลืองๆนวลๆแล้วออกเยอะด้วยนะแต่ที่เราว่าเห็ดหนาวแล้วมันจะออกน้อยดันออกมาก็เยอะแยะหมดเลยมันก็แปลกดีก็ดีก็มันเป็นการศึกษาให้เราได้รู้ว่ามันธรรมชาติแต่ละธรรมชาติแต่ละที่มันเป็นเช่นไรนะเพื่อนเห็นปะนี่เห็นไหมดูเห็นปะเห็นไหมมันขึ้นมาสองดอกเห็นไหมพูดเห็นไหมบางดูดอกนี้นี่ดอกน้อยเนี่ยน่าจะโดนลมแล้วก็ฟอนะครับแต่ดินเนี่ยมันมีความชื้นเพราะฝนมันตกหนักแต่ว่าหน้าดินเนี่ยอาจจะแห้งคือลมมันลงนะพอฝนตกฝนหยุดปุ๊บหนาวก็ลงลมก็กระโชกเลยแต่เห็ดก็ขึ้นเนี่ยดูดิหัวแตกเลยเพื่อนๆดูงามไหมมาเก็บเห็ดด้วยกันนะครับผ่านมาก็ทักทายผมได้นะมีโอกาสตรงกันติดต่อมาก่อนไปหาด้วยกันได้ครับผมสนุกมีอะไรมากมายชีวิตนี้ก็แค่นี้โอ้โหนี่นะเลื่อนดูเนี่ยทุกทีมันจะค้ำประมาณนี้เห็นปะนี่เห็นนะเห็นไหมมันต้องค้ำทุกทีของเก็บนะผมก็สังเกตหัวมันจะค้ำประมาณนี้นี่ฝั่งนี้แต่งวดนี้สีจะเป็นแบบเหลืองๆนี่หมดเลยชุดนี้นะเนี่ยทุกทีเราเห็นมันจะเป็นสีเนี้ยเนี่ยสีฝั่งนี้แต่งวดนี้มันเป็นสีแบบนี้หมดเลยออกเหลืองๆเนี่ยออกขัวเหลืองๆหมดเลยเห็นปะเห็นไหมครับเพื่อนๆดูหมานอยู่นะไปเพื่อนเห็นไหมเพื่อนๆเห็นหรือเปล่านี่ใส่เมื่อวานผมจะเดินเหยียบร้อยบี้เลยดูเห็นปะสดแต่สดนะแต่เราใส่เราจะเหยียบเมื่อวาน
ครจะเห็นไหมนะนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมขึ้นประมาณนี้เห็นไหมขึ้นขึ้นเห็นไหมเกิดใหม่ก็ยังมีอยู่เห็นไหมเพื่อนดูเห็นไหมนี่เห็นไหมโหสุดยอดเลยโอ้ยเบาโพทำไมคุณพลาดขนาดนั้นเพื่อนดูนี่โอ้ทำไมมันขึ้นเยอะขนาดนี้ทำไมอ่ะผมก็งงนะโอ้โหดูดิแต่ดอกไม่ค่อยใหญ่หรอกเนี่ยดอกมันแก่แล้วมันถือว่าแก่ได้ใหญ่ประมาณแค่นี้ดอกไม่ใหญ่ไม่อ้วนก็มีเพื่อนๆเน้นมาว่าของเขาได้ดอก1กิโลฟาเลยนี่กล้ากินเออใช่ครับผมยอมรับในช่วงต้นฝนน่ะเห็นเนี่ยดอกมันจะใหญ่มาก1กิโลอ่ะเคยเห็นอยู่เพราะผมก็เคยเก็บอยู่ดอกใหญ่แต่อาจจะไม่ใหญ่มากขนาดนั้นแต่ว่าใหญ่ใหญ่จริงนะเห็ดตับเต่าเนี่ยนี่ดูก็ได้อาหารครับเพื่อนๆอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีๆเลยเนี่ยเนี่ยไม่ว่าคนจะอยู่แบบไหนก็เห็ดเนี่ยเป็นหูประโยชน์มากประโยชน์มากมายจริงดูครับดูดอกนี้มันขึ้นแล้วเละขึ้นอย่างนี้ก็เละสิครับออกไม่ได้นะก็เพื่อนดูเขาขึ้นดิขึ้นพันนั้นนะดูเห็นปะเห็นเต่าเลยดูขึ้นก็ดูเห็นไหมโคนยังอยู่นั่นเลยใช่ไหมได้มาหักมันขึ้นซะแบบนี้จะได้อย่างไรงวดนี้ดอกมันเหลืองๆดูสังเกตเห็ดให้ดีนะดูน่ารักอยู่นะเราแค่นี้ก็แค่นี้ว่าหัวมันจะเหลืองชุดเนี้ยรอบนี้เพื่อนดูโอ้โหนี่สุดยอดเลยดอกได้แค่นี้ครับรอบนี้แค่นี้ก็พอเป็นอาหารเป็นโอชาสวยงามไหมนี
โอเคครับเพื่อนคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเนี่ยได้อาหารมื้อนะครับผมเก็บเห็ดตับเต่าเก็บเห็ดพึ่งทามเก็บเห็ด5นะครับวันที่20พฤหัสที่20ธันวาคมพ.ศ. 2561เจอกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวถ้าเกิดผมจะถ่ายเดี๋ยวผมจะลองดูอีกนะโอเค